cho mai share update MacOS High Sierra Error. วันหน้าผมก็อัปเดตแล้วมันเกิดปัญหาเรื่อยๆครับอัปเดตไม่ได้ครับก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าบางเว็บบางลิงก์ก็บอกว่าให้ทำบูต USB ใหม่นะครับแต่ว่านี่ผมไม่ได้ทำบูต USB ใหม่นะครับก็คือใช้วิธีการล็อกไฟล์ install macOS นะครับในผ่านของแอปพลิเคชันออกนะครับล็อกทิ้งออกนะครับจากนั้นเข้ามาที่ App Store ครับแล้วก็ทำการ sign out แล้วก็ sign in เข้าไปใน App Store ใหม่นะครับจากนั้นกดดาวน์โหลดตัว macOS นะครับ High Sierra ตัวนี้ใหม่ครั้งหนึ่งครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็ทำการอัพเกรดนะครับไปตามสเต็ปของเขาก็สรุปว่าได้นะครับทีการนี้ได้ซึ่งผมก็ได้เตรียมอิมเมจเพื่อจะทำบูต USB install แล้วนะครับแต่ว่าทำวิธีนี้ได้ก่อนก็เลยไม่ได้ทำ USB boot นะครับยังไงเพื่อนๆลองกันดูนะครับคงจะเจอตอนนี้ผมเป็น Facebook น่าจะประมาณปี2011นะครับ Early 2011ครับขอบคุณครับ